นักร้องล่องใต้แนทราเชนชี้แจงแล้วหลังถูกแฉแรงพรากผู้เยาว์หลอกเด็กอายุ15ปีก่อนถูกปล่อยภาพถอดเสื้อในห้องพักเจ้าตัวยอมรับเป็นในข่าวน้องผู้หญิง2คนเป็นแฟนคลับไม่ได้มีเรื่องชู้สาวชี้แจงแล้วสำหรับนักร้องล่องใต้แนทราเชนหลังถูกเพจอีกี้ขยี้ข่าวเปิดประเด็นถึงนักร้องนอชวนน้องล่องใต้เดือนมีนาคมเป็นข่าวทิ้งลูกวัย12วันคดีไม่ทราบถึงไหนแล้วรอบนี้นักร้องนอชวนน้องล่องใต้ได้เจอคดีพรากผู้เยาว์แน่นอนรอชมตอนต่อไปพรุ่งนี้หาหลอกเด็กอายุ15ปีอีกี้ขยี้ข่าวชวนน้องล่องใต้ล่าสุดนักร้องล่องใต้แนทราเชนได้เผยถึงประเด็นนี้กับช่อง8ว่ายอมรับว่าภาพที่ออกมาเป็นภาพของตนเองจริงภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่ตนไปเล่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องชาวยะลาและได้มีแฟนคลับเป็นน้องผู้หญิง2คนทักเข้ามาทางช่องทางส่วนตัว Facebook ว่าอยู่ใกล้ๆที่แสดงขอเจอตัวได้ไหมซึ่งด้านนักร้องไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องยังมีทีมงานผู้จัดการและคนขับรถอยู่ด้วยส่วนความสัมพันธ์มีการรู้จักกันมาก่อนหรือสนิทสนมกันมาก่อนหรือเปล่าทางด้านนักร้องได้ชี้แจงว่าไม่ได้มีการรู้จักกันมาก่อนเป็นเหมือนแฟนคลับทักมาขอเจอตนก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยให้มาเจอและเป็นตอนที่ตนกำลังเตรียมตัวออกไปเล่นคอนเสิร์ตพอเจอก็อยู่พูดคุยกับน้องทั้งสองคนประมาณ30นาทีและขอยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องชู้สาวหรือมีการทำอะไรมากกว่าการพูดคุยตอนเห็นข่าวที่ผู้จัดการเอามาให้ดูก็ค่อนข้างตกใจและมีการทักไปถามหาน้องผู้หญิงเหมือนกันว่าได้เป็นผู้ส่งภาพร้องสื่อไหมด้านน้องผู้หญิงแจ้งว่าไม่เป็นคนเอาภาพไปปล่อยแต่อาจจะเป็นว่าน้องถ่ายและเอาไปส่งให้คนอื่นมากกว่าถามว่าปกติให้ความสนิทสนมกับแฟนคลับแบบนี้ไหมเจ้าตัวเผยว่าเป็นปกติเพราะตนให้ความสนิทสนมกับทุกคนแต่เมื่อเกินเรื่องนี้ขึ้นต่อไปก็จะต้องระวังตัวให้แฟนคลับมาเจอกันแค่หลังเวทีเท่านั้นสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากถึงคนที่โจมตีหรือคิดว่าต้องใช่แน่ๆอยากบอกว่าเหรียญมีสองด้านอยากให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นก่อนฟังทั้งสองฝ่ายและค่อยโจมตีพร้อมฝากเพลงใหม่ดีให้ตายก็ไม่เท่าแฟนเก่าแนทราเชนคัฟเวอร์เวอร์ชั่นออริจินอลแบ็คพันครุฑด้วย